าด้วยนี่จ้ะน้องหมูกระทะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิตติยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเห็นบรรยากาศด้านหลังไว้ทุกคนจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยแอมมาอยู่ที่ร้านหมูกระทะจ้าในราคา299วิวหลักล้านในราคาหลักร้อยนะคะที่สำคัญที่นี่เนี่ยคนแชร์กันเยอะมากว่ามีทั้งบุฟเฟ่นะคะเป็นแบบทะเลเผานะจ๊ะแล้วก็มีชาบูหมูกระทะของหวานอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนไปดูว่าวิวหลักล้านขนาดนี้เนี่ยอาหารเขาจะน่ากินด้วยหรือเปล่านะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าเขาก็จะมีนะคะเป็นกุ้งแบบเป็นๆแบบนี้นะจ๊ะด้านนี้นะคะจะมีเป็นหอยเชลนะคะหอยหวานแล้วก็มีแมงดาด้วยจ้ะไม่ค่อยเห็นร้านอื่นมีแมงดานะร้านนี้ก็จะมีแมงดานะคะแล้วก็มีกุ้งแต่กุ้งเนี่ยให้ดูไซส์นิดนึงคือไซส์ไม่เล็กนะไซส์ค่อนข้างแบบโอเคเลยนะคะถือว่าเป็นไซส์ที่ไม่เล็กแล้วก็จะมีนะคะเป็นน้องปูด้วยซึ่งเขาจะมีเป็นปูตรงนี้นะคะให้เราเผาก็ได้นะคะหรือว่าเป็นปูนึ่งก็มีเช่นกันนะคะคือ299ก็ถือว่าคุ้มนะมานั่งกินกุ้งก็คุ้มแล้วนะคะแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะก็จะมีทั้งหม้อลวกให้แล้วก็จะไปปิ้งย่างตรงนู้นก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูหมูกระทะตรงนู้นดีกว่าว่าหมูกระทะเขาจะมีเนื้ออะไรให้เราเลือกกินบ้างนะคะไปค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าหมูกระทะที่นี่นะคะไม่เหมือนที่อื่นนะจะบอกว่าเขาใส่เป็นตู้แบบนี้ทุกคนก็คืออย่างเราจะกินนะคะเป็นหมูซีอิ๊วปลาหมึกนะคะเบคอนหรือว่าคอหมูหรือว่าตับเนี่ยคือเราก็บอกพนักงานได้เลยนะคะแล้วก็พนักงานเนี่ยเขาก็จะหยิบเป็นถาดให้เรานะซึ่งแอมก็รู้สึกดีนะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยบางทีแบบเราตักบางทีเชื้อโรคเข้าบ้างแมงวันตอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ไม่มีนะคะคือจัดเป็นแบบจานถาดให้เลยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นพวกลูกชิ้นต่างๆนะคะแล้วก็จะมีนะคะเป็นผักวุ้นเส้นนะคะให้เราได้เลือกอีกนะเราก็ตักได้ตามใจชอบเลยฝั่งนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบชีสนะคะมีซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำจิ้มหมูกระทะด้วยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสลัดเลือกตามใจชอบเยอะมากแม่จุกๆไปเลยนะจ๊ะแล้วก็จะมีนะคะเป็นเซตหมูแนะนำเขาก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้าคือมีทั้งหมูแดงนะคะมีแบบมันหมูอะไรต่างๆก็แบบเป็นเซตรวมว่างั้นเถอะน่ากินนะเอาดีๆพี่สาวโหยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะร้อนมากตักไปสีจะรออะไรว้าวหมู3ชั้น1แม็กกรุบกรุบกริบๆไปค่ะทุกคนเราไปกินหมูกระทะกันดีกว่าค่ะไปค่ะมาเราจะมาลองข้าวผัดนะคะกับหมู3ชั้นน่ากินมากดูดิข้าวผัดคือดีหมูสามชั้นก็คือดีอ่ะเลือดคือก้อนใหญ่นะไม่งกนะจ๊ะน่ากินมากเกี๊ยวหวานอร่อยเลยอุ้ยมีหอยแครงด้วยอ่ะคุณผู้ชมแครงดีมากต้องหอยค่ะแครงตัวเท่าไหร่คะหยิบให้ดูหน่อยค่ะหอยแครงตัวใหญ่มากใหญ่กว่ามีโป้งเออ299ทุกคนว่ายังไงเม้นมาแต่ตอนนี้ขอตัวข้าวก่อนหิวมากเดี๋ยวเราก็จะลงหมูกระทะแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าแบบน่ากินแค่ไหนนี่ทุกคนตอนนี้เราก็ทะเลนะจ๊ะเผาอยู่แล้วหมูกระทะก็ปิ้งอยู่แต่ทางเรานั้นก็มีกุ้งจับซึ่งกุ้งอยากให้ดูว่าแบบไข่เต็มท้องจุกมากไม่ไหวกุ้งแม่น้ำเราก็ย่างไปเลยสิคะรออะไรแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้คือแค่ฝั่งเรานะแต่อยากให้แผนกล้องไปฝั่งนู้นคือเผามันแบบจริงจังมากทั้งของทอดของอะไรคือแบบเยอะไปหมดนะคะพอลองกินหอยแครง1ตัวเพราะว่าแอดมินฉันชอบหอยแครงมากฉันจะแย่งนางกินไม่ได้เลยนางกินหัวฉันแล้วก็จะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดว้าวหอยแครงดีนะกรึบมากเดี๋ยวลองขอชิมน้ำจิ้มไอ้นี่หน่อยซุกี้ว่าอร่อยเปล่าน้ำจิ้มอันนี้แอบออกหวานนิดนึงถ้าเขามีพริกให้เติมพริกเพิ่มนิดนึงนะทุกคนเอาจริงๆว่าใครที่ชอบเป็นสายหมูกระทะนะแล้วไปเจอร้านไหนที่อร่อยเด็ดแล้วก็ไม่แพงเม้นมาเดี๋ยวจะไปตามล่านะจ๊ะมาค่ะกินจุ้งไหมจ๊ะนี่
ดกว่านี้ก็กระโดดลงน้ำมันนะไปดับเองอร่อยมากลองชิมหน่อยว่าของพ่อเขาอร่อยไหมของกินเล่นของพ่อเขาใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราตั้งหมูกระทะต่อดีกว่าทุกคนไฟคือแรงมากดูเดือดนะคะดูเดือดทุกคนหมูกระทะคือโคตรน่ากินก็คือแบบมันติ่งๆนะจ๊ะดูว้าวหมูสับทำดีแต่ว่าที่เนี่ยของทอดอ่ะดีมากอาหารอร่อยหมูกระทะก็แบบทำๆก็สั่งทานไปเลยสิคะสับทำดีมากทุกคนแต่ว่าแอดมินที่ทานก็คือนี่จ้ะแกะปูแล้วจ้ะปูมันเป็นยังไงนะไม่อร่อยไม่ค่ะกินปูได้ไงคะที่นี่จะบอกว่าทั้งเตาเผากุ้งทั้งเตาหมูกระทะก็คือแบบร้อนแรงมากแนะนำว่าให้นั่งเอาท์ดอร์ข้างนอกมานะเพราะว่าข้างในมันน่าจะแบบอบร้อนมันน่าจะอบแล้วก็วันนี้กินมื้อหนักใช่ปะกลับไปอย่าลืมนะจ๊ะจัดอามารีไฮไฟเบอร์นะคะจะบอกว่าเป็นไฟเบอร์ลดพุงใครชอบกินชาบูหมูกระทะปิ้งย่างของมันของทอดนะคะหรือว่าลดน้ำหนักยังไงก็ไม่ลงสักทีนะคะถือว่ามีพุงแนะนำเลยว่าจัดน้องเขาคืนละ1ซองนะคะจะบอกว่าเนี้ยลูกค้ากินไปนะคะ1กล่องลด3โลดูได้จากรีวิวเลยนะคะคือปกติใช่ไหมอันเนี้ยกล่องละ590นะคะและเราเนี่ยมีคอลลาเจนนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นกล่องไว้ให้นะคะคอลลาเจนเนี่ยปกติกล่องละ990บาทนะคะใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้รับไปเลย3กล่อง999ส่งฟรีนะคะใครสนใจนะคะสามารถรีบทักได้เลยนะคะที่เพจอามารีไทยแลนด์ได้เลยนะจ๊ะถูกมากทุกคนแล้วก็ซื้อ5แถม5ไปเลยจ้าสำหรับคอลลาเจนจ้าไม่รอช้าเรากินหมูกระทะต่อดีกว่าเราอยากมาบอกโปไงเพราะแบบปกติเราไม่ได้จัดโปนี้โปขายเอาสังคมกำไรจะไม่เหลือแล้วแม่นะจ๊ะนี่แล้วก็จัดนี่จ้ะน้องหมูกระทะจะขอกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดฉ่ำๆดูดีว้าวแล้วก็ที่นี่เขาจะมีไอ้นี่ด้วยนะแมงดานะที่ทุกคนเห็นแมงดาอร่อยไหมคุณนุ่นอร่อยมันดีค่ะมันตั้งไว้ก่อนให้มันหายร้อนลงเพิ่มอีกสักนิดบรรยากาศดีนะอากาศสบายนะคะจะบอกว่าปกติแอมมากินหมูกระทะใช่ป่ะ299อ่ะส่วนใหญ่อ่ะแทบไม่ค่อยได้กินหมูนะนอกจากไปแบบร้านพวกคุณเปิ้ลร้านอะไรอย่างเงี้ยถึงจะกินหมูจริงๆเพราะหมูเขาอร่อยแต่ว่าร้านอย่างเงี้ยมาลูกก็จะกินยังไงให้คุ้มกินทะเลให้คุ้มทุกคนเพราะว่าทะเลอ่ะก็คือแบบมันจะแพงกว่าหมูใช่ป่ะแต่ตอนนี้ก็ว่าไม่ได้นะหมูก็แพงนะโลเท่าไหร่ตอนเนี้ย200เอ้ยไม่ใช่200กว่าโลละ200กว่านะจ๊ะลองชิมน้ำซุปเขาหน่อยว่าอร่อยเปล่าน้ำซุปยังไม่ค่อยยังแอบจืดนิดนึงนี่จ้ะคือแมงดานะจ๊ะน้องๆก็คือย่างกันสุกแล้วควันออกมาขมงนะเดี๋ยวจะลองชิมว่าแมงดาเขาสดหรือเปล่านะจ๊ะไข่ฉ่ำอยู่นะบุฟเฟ่มีแมงดาด้วยและแมงดาปกติที่เราไปแบบกินพวกร้านยำอ่ะก็คือแพงนะจานนึงก็คือแพงนะทุกคนนะจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะดีคือแมงดาตัวใหญ่อ่ะไข่มันจะมันไข่มันจะใหญ่แต่บางทีมันจะแข็งแต่แมงดาตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเล็กๆทุกคนเพราะฉะนั้นนะไข่มันจะไม่แข็งไข่มันจะนิ่มๆเหมือนตัวอ่อนนะทุกคนเก็ตฟิลปะนะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะแล้วก็ขุดน้องไข่ขึ้นมาที่นี่อย่าลืมแวะกินแมงดานะจ๊ะเพราะว่าแอดมินเรากินไปแล้วหลายตัวมากแค่กินแมงดาเดี๋ยวก็คุ้มแล้วทุกคนมีใครมาชอบมากินหมูกระทะแต่ไม่กินหมูบ้างไหมก็คือแอดมินแอมนี่แหละแอดมินแอมก็คือชอบมากินหมูกระทะกับแฟนแต่ว่าไม่ได้มากินหมูนะมากินซีฟู้ดโอ้ยไข่ดีทานชอบทุกคนแอดมินก็มีความน่ารักตัดหอยมาให้3ตัวนี่ค่ะลองกินหอยหน่อยทำชอบ
กินมากนะไอ้หอยเนี่ยแล้วหวานอ่ะแต่ต้องทานเลยทานเลยแล้วมันจะหอมมากดีแต่ว่าบางที่อยากตัวจะใหญ่กว่านี้นะที่นี่ยังถือว่าตัวเล็กอาป่านี่คือแบบเอาจริงทุกคนตั้งแต่กินหมูกระทะมาร้านอาป่าอาหารคือเยอะสุดแต่ร้อนชิบหายร้อนมากแต่ที่นี่ก็คืออากาศปลอดโปร่งดีนะคะแต่ว่าตัวเนี่ยอาจจะไม่ใหญ่บ้างเพราะว่าต้องเข้าใจนะกรุงเทพเนาะค่าที่เขาน่าจะแพงคุณดูปูสิเดี๋ยวจะจิ้มน้ำจิ้มซะหน่อยปูดีเลยปูสดนะปูกระดองไม่แข็งทุกคนดีที่นี่นะที่มากินเมื่อกี้ก็คือของทอดอร่อยปูสดแมงดาสดนะคะแล้วก็หอยก็คือตัวใหญ่มากแล้วก็กุ้งก็คือแบบดีนะคะส่วนหมูเนี่ยหมูสามชั้นโอเคแต่ว่าหมูอันใหญ่แอดมินอร่อยไหมหรือเฉยๆแอดมินบอกว่าหมูอันใหญ่มาเฉยๆนะแอดไม่ได้กินเพราะว่าหมูให้ดูทุกคนให้ดูชิ้นคือชิ้นใหญ่แบบนี้เลยอ่ะเรามาคือเราก็เน้นซีฟู้ดนะคะเพราะว่ามันจะได้คุ้มๆปูคือดีเดี๋ยวไปตักขนมจีนมากินอีกจานแล้วก็นั่งกินกุบกิบแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปให้ได้ฟังว่าร้านนี้เนี่ยคุ้มไม่คุ้มต้องมาหรือไม่ต้องล่าสุดคือแอมบอกน้องว่าอยากไปลองคาราโอเกะนะน้องๆก็เลยเผาดิฉันค่ะตอนนั้นอ่ะมีรถยนต์แล้วนะมีรถยนต์แล้วแต่คือด้วยความแบบรีบอะไรเงี้ยใช่ป่ะนี่เขาก็แต่งตัวไปเลยนะกะเอาเบาแหละกะเอามามึงคิดสภาพนะผมแบบอาชุดเดรสสวยคือชุดเดรสแบบหรูเลยอ่ะแล้วโรเล็กโรเล็กรองเท้าแชนแนลกระเป๋าแชนแนลบอยนะตุ้มหูดีออร์อะไรเงี้ยวินวินเป็นแกงเขียวหวานมาบอกแล้วว่าแกงเขียวหวานอร่อยมากงงตัวเองมากนี่คือแอมมาเป็นคนแบบชอบไปเที่ยวชอบเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือกลับบ้านนะไม่ได้เป็นไหนต่อนะคะกลับบ้านแต่ว่าชอบไปเจอเพื่อนเขารู้สึกว่าบางทีเราทำงานหนักแล้วอะเราก็อยากจะไปชิลไปรีแลกซ์ไปเจอเพื่อนบ้างกินเหล้ากรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาวัยรุ่นเนาะรับประกันเมาแค่ไหนก็กลับบ้านได้เมาแค่ไหนก็กลับบ้านได้แล้วจะเป็นแค่ไหนก็6โมงเช้าค่ะพี่เมาแค่ไหน6โมงเช้าคือยังไงคะวันนั้นกลับจากผับตีสี่นะตีสี่อะไรเงี้ยแบบพรุ่งนี้ตื่นพรุ่งนี้ตื่นสายได้เลยนะพี่อนุญาตไม่เป็นไรแต่6โมงเช้าค่ะน้องๆเดี๋ยววันนี้หาอันนี้ช่วยพี่หน่อยนะอะไรเงี้ย6โมงเช้านะใช่ต่อให้เที่ยวดึกแค่ไหนหรือเจอเพื่อนแล้วแบบนั่งชิลกันดึกแค่ไหนดิฉันก็จะตื่นเช้ามากคือตื่นเช้าแบบ6โมง7โมงประมาณนี้ตลอดนะทุกคนนี่แหละชีวิตคนทำงานนะคะเที่ยวได้ต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตนะคะอร่อยทุกคนค่ะตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยคือถูกมากเพราะว่าหัวนึงอ่ะ299ใช่ป่ะแล้วก็น้ำเป็นแบบรีฟิล39บาทนะเรียกได้ว่าคุ้มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากแบบมาก็ตามมาเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะซึ่งร้านนี้ก็ถือว่าผ่านเลยนะคะของกินค่อนข้างเยอะบรรยากาศก็คือแบบดีชิลๆนะคะคนเต็มร้านเลยนะมีร้านไหนเด็ดไม่ว่าจะเป็นชาบูหมูกระทะปิ้งย่างนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวจะตามไปกินแล้วก็คืนนี้นะคะอย่าลืมเดี๋ยวจะจัดอาร์มอรี่ไฟเบอร์นะคะแล้วก็ใครที่อยากผิวใสนะคะหน้าไม่เป็นสิวนะคะไปจัดอาร์มอรี่คอลลาเจนได้3กล่อง999นะคะส่งฟรีไปด้วยค่ะก็วันนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ